ดีใจมากเลยค่ะที่หนังเรื่องร้านม่าเนี่ยได้มีโอกาสที่เข้าไปร่วมกับเป็นส่วนหนึ่งของภาพยนตร์เนี่ยค่ะของภาพยนตร์จีนนะเป็นไงครับบรรยากาศข้างในอบอุ่นไหมครับมีการพูดคุยแชร์ประสบการณ์ต่างๆอบอุ่นมากเลยค่ะคือไทยกับจีนเนี่ยเราพี่น้องกันอยู่แล้วพอเรามาเจอกันมันก็ความรักมันก็เกิดขึ้นมาอบอุ่นมากเลยค่ะอย่างภาพยนตร์ของเราก็ได้มีเขาเรียกนะถูกเลือกให้มาฉายด้วยเป็นไงบ้างค่ะดีใจมากๆเลยค่ะว่าที่ภาพยนตร์เรื่องร้านม่าเนี่ยได้มีโอกาสเข้าไปฉายกับทางจีนแล้วก็ทางเมืองจีนแล้วก็ได้รับการตอบรับอย่างอบอุ่นเรียกว่าดีใจมากๆที่คนจีนน่ะรักภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะค่ะเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะมีแบบไปฉายในประเทศอื่นๆอีกแล้วกลับมาค่ะค่ะเป็นไงบ้างแฟนคลับอาม่าก็ยังคงมีการพูดคุยมีการเจออาม่าบ่อยไหมคะแฟนคลับก็เจอบ่อยค่ะถ้าไปตามห้างหรือไปเนี่ยก็จะเจอกันตลอดเวลาค่ะคืนนี้เขายังมีเรียกชื่อตามในหนังไหมคะค่ะทุกคนก็เรียกอาม่ากันตอนนี้ค่ะไม่ได้เรียกชื่อไม่ได้เรียกคุณยายแล้วตอนนี้ก็อีกหนึ่งความสุขใช่ไหมคะอยากให้ฝากถึงภาพยนตร์ดีๆของเราหน่อยค่ะก็อยากจะฝากภาพยนตร์เรื่องร้านม่าเนี่ยนะคะใครที่ยังไม่ได้ดูก็ขอให้ได้ดูอยากจะให้ทุกประเทศที่เราได้ไปแล้วก็ได้ดูทุกท่านด้วยเพราะมันเป็นภาพยนตร์ที่ไม่ใช่ว่าสนุกสนานหรือว่าอย่างอื่นมันเป็นความรักในครอบครัวซึ่งเดี๋ยวนี้หาดูได้ยากแล้วพอทุกคนได้เห็นได้ดูก็จะกลับไปรักครอบครัวของตัวเองมากขึ้นซึ่งเด็กๆสมัยนี้อยากให้เด็กๆยิ่งดูมากยิ่งดีเพราะว่าเคยเจอเด็กๆนะคะวิ่งเข้ามาหาแล้วก็กอดร้องไห้บางคนก็บอกว่าหนูจะกลับไปหาคุณยายจะหาคุณย่าซึ่งเราก็ดีใจที่ว่าหนังเรื่องนี้ของเราเนี่ยทำให้ทุกคนหันกลับไปรักครอบครัวมากขึ้นก็ฝากสนับสนุนภาพยนตร์เรื่องนี้ต่อไปค่ะค่ะก็ขอให้ใครที่ยังไม่ได้ดูก็ได้ดูซะเราจะไม่ผิดหวังแล้วก็สนับสนุนภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะช่วยกันค่ะเราจะได้เป็นหนังไทยเรื่องแรกที่ดังไปทั่วโลกโอเคครับสุดท้ายขออินเสิร์ตแป๊บนึง Welcome to Star Society.